สวัสดีครับผมแปซิโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลงเล่นของสูงนะครับของพี่ๆ Big Ad ที่ผมจะมาแนะนำนั้นผมจะขอแนะนำเป็นเพลงคีย์บีนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องตั้งสายอะไรมากมายนะครับก็เล่นคีย์บีแล้วก็สามารถเล่นกับเพลงจริงๆเลยนะครับเพราะเพลงจริงเนี่ยเล่นอีแฟตนะครับผมนะครับผมที่เขาแบบคอร์ดตามเว็บทั่วไปจะเป็น E flat แล้วเล่นคอร์ดคีย์ C นะครับแต่ผมประยุกต์ให้มันไปเล่นคีย์ B ได้เลยนะครับที่ผมจะแนะนำคือการฝึกริทึมนะครับของเพลงนี้ครับซึ่งเป็นเหมือนหัวใจหลักของเพลงนี้เลยก็คือท่อนอุดสายในท่อนร้องนะครับก็คือที่มันจะแพทเทิร์นประมาณนี้ครับความน่าสนใจของเพลงนี้เนี่ยก็คือการอุดสายแบบดีดลงอย่างเดียวนะครับซึ่งเป็นเพลงครูเลยสำหรับผมเพราะว่าผมจะเวลานักเรียนผมมาเรียนเนี่ยเรียนเรื่องเกี่ยวกับ power chord อุดสายเนี่ยผมจะแนะนำเพลงนี้ไปเพราะว่าเพลงเนี่ยมันใช้การอุดสายแบบว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับก็คือ pattern การอุดสายเนี่ยจะแบ่งเป็น2ชุดต่อ1คอร์ดนะครับก็คือ7กับ3นะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับ1 2 3นะครับ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3นะครับก็คือชุดแรกเนี่ย7ครั้งเนี่ยดีดติดกันหมดเลยแล้วก็ช่วงไอ้ชุดหลังเนี่ย1 2 3เนี่ยจะเป็น1แล้วก็2 3ติดกัน1 2 3 4 5 6 7อันนี้ติดกันแล้วก็1 2 3นะฮะเห็นไหมครับ2กับ3จะติดกันนะครับโอเคนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยวิธีการเล่นเนี่ยก็คืออุดกับปล่อยเนี่ยผมจะแนะนำเป็นอย่างนี้ครับปล่อยอุด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 ปล่อยอุดอุดปล่อยปล่อยอุด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 ปล่อยอุดอุดปล่อยปล่อยอุด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 ปล่อยอุดอุดปล่อยมันจะเป็นแพทเทิร์นตามเพลงนะครับปล่อยอุด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 ปล่อยอุดอุดปล่อยนะครับจะเป็นคอร์ดนึงเนี่ยเล่น2ชุดนะครับ2ชุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ดนะครับคอร์ดก็คือมีคอร์ด E ไอ้คอร์ด B นะครับแล้วก็คอร์ด E นะครับเล่น2ชุดแล้วก็คอร์ด G sharp เนี่ยเล่น1ชุดแล้วคอร์ด F sharp เล่น1ชุดแล้วก็คอร์ด E เล่น2ชุดนะครับลักษณะการเล่นจะประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมลองเล่นช้าๆให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันครับลองไปฝึกๆกันดูครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ